ืดนี้ต้องลุกขึ้นใหม่ยืนหยัดสู้และกล้าฝ่าไปฝันยิ่งใหญ่ยังเป็นของเรายิ้มสู้ชีวิตลิขิตเองอย่าไปแกร้งปัญหาใดๆแม้ปวดร้าวจงสู้ต่อไปฝันยิ่งใหญ่มาทางนี้เลยตาใหญ่วัยไม้ใกล้ฝั่งช่วยกันฟันฟืนไว้เผาถ่านหุงต้มต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นคู่แท้ที่ครองรักกันมายาวนานกว่า65ปีตาวงอู่อรุณวัย86ปีและยายกลิ่นอู่อรุณวัย85ปีอาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่าที่ตำบลหนองราชวัตรอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีลูกๆทั้ง4คนต่างคนต่างแยกย้ายกันไปมีครอบครัวของตัวเองเหลือเพียงตาวงกับยายกลิ่นอาศัยอยู่บนที่ดินของชุมชนปลูกบ้านหลังเล็กๆพอเป็นที่หลบแดดบังฝนในช่วงบั้นปลายชีวิตต้องเป็นเสาที่เก่าๆขึ้นมาน่ะก็เหนื่อยก็ต้องทำเราไม่ได้กินแล้วเราไม่ได้กินเนี้ยเราก็ต้องทำไปไม่ขายหรอกเอาไว้ใช้เองเพราะว่าเราต้องทำกับข้าวใช่ไหมล่ะเราก็ต้องเอาไว้ใช้เองขายไม่ได้เลยก็เราก็ไปไม่ไหวแล้วอะไม่ใช่อย่างตะก้อนเราก็ไปเท่าหลุนออกมาไหมหลุนออกมาก็มาเลื่อยมาใส่เตาก็ขายได้ไปเนื้อไม่ได้แล้วไปไม่ไหวแล้วอย่างนั้นมันเหนื่อยก็ไม่มีอะไรเลยทุกวันอะถ้าไม่ห้าไม้ใส่เตามั่งอะไรมั่งก็ไม่มีอะไรหรอกปีนี้อายุอะเป็นท่าเลยหลายร้านก็มีนั่นแหละเงินผู้ช่วงอายุแค่นั่นแหละ800ค่อยไปไม่หนักเท่าไหร่อ่ะมันไม่เต็มถ้าเต็มก็อาจจะหนักเหมือนกันแหละเอาแค่นี้แหละพอเดี๋ยวโยฟืนเข้าโน้นเจอไอ้หวานสิเลยก็ยืดฝ่ายนั่งหอบเลยไม่ไปหรอกในเมืองอ่ะมันแออัดมันอึดอัดมันไม่โล่งไม่เคยไปเลยไปไม่ได้คนอย่างนี้อยู่เข้าไม่ได้หรอกไม่ชอบบ้านเราเนี่ยมันโล่งมันมองดูอะไรมันก็ทั้งโล่งท้องไปหมดเงี้ยมันไม่บาดรู้ลูกตาเงี้ยไปในเมืองอ่ะบ้านท้องเมืองเขาโอ้ไปมองห้าไหลเห็นเมียฝ่าถึงอายุเขาไม่ได้ทำไปทำไม่ไหวแล้วก็นอนอย่างเดียวไม้หมดเลยมั้งมีมั้งวะตาวงกับยายกลิ่นมีอาชีพเผาถ่านขายมาตั้งแต่วัยหนุ่มสาวที่ดินมรดกที่เคยทำกินถูกขายไปจนหมดต้องขออาศัยปลูกบ้านอยู่ในที่ดินของชุมชนแม้จะได้รับอนุญาตจากผู้นำชุมชนให้อาศัยอยู่ตรงนี้ไปได้ตลอดชีวิตแต่พวกเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆในที่ดินผืนนี้แยกพ่อแยกแม่มาก็อย่างนี้เลยต้องกระไรกับพ่อมามันก็ทำเรื่อยมาเลยมันก็ลุกเนี่ยโตจนหมดเลยว่าทำหน้าเรามันไปอย่างนี้เราก็ต้องไปอย่างนี้เลยเราเป็นเพื่อนรวมไม่ได้หรอกโอ้ย
ไปทั่วเลยไปซ่อมซุปซีบูทองก่อนเข้าอย่างแข็งแรงเข้ากับจักรยานพ่วงไปไม่ไปเหรอยอมแล้วไปไม่ไหวไม่รู้อ่ะโอ้เดี๋ยวนี้แพงลูกต้องซ่อมร้อยฟ้าเดี๋ยวนี้นะไม่มีทานจะค่ายให้เข้าเราทำไม่ไหวไม้ก็หายากไม้ก็ไม่มีมันที่ใครที่มันกันหมดก่อนเขาไม่ห่วงกันนี่เราไปฟันให้ก็ฟันร้ายไม่ได้เลยแตะต้องเขาไม่ได้โอ้จะปลูกหน้าที่ก็ไม่มีเนี่ยไส้ร่วงด้วยจะปลูกเข้าไงล่ะถ้าเรามีเสียงตัวเองนะเราก็ลงได้พักอยู่พักอะไรนั่นนะไม่ได้เลยเราไม่มีที่สนุอุอรุณหรือออสวัย60ปีเป็นลูกชายคนโตของตาวงและยายกลิ่นต่อเพิงพักอยู่ติดกับบ้านของพ่อแม่ออสทำงานหนักไม่ค่อยได้เพราะป่วยด้วยโรคเบาหวานสองตายายยังต้องดูแลลูกชายด้วยความเอาใจใส่โดยแบ่งรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อดูแลลูกชายที่เจ็บป่วยก็มันเป็นไอ้พวกเบาหวานไข้หมันนะเป็นพักไตพักเกี้ยวพักไตอ่ะนี่ก็ปวดแข้งปวดขาเงี้ยก็อยู่บ้านอยู่เลยก็แก่ก็แก่กินแม่อยู่นี่แหละทำงานโอ้โหจะว่างานบ้างอีกเลยมันก็ทุกอย่างนะพ่อพวกกระเทียมพวกอะไรพวกน้ำปลาพวกไข่พวกอะไรเนี่ยทุกอย่างเลยก็มันแพงนะถ้าเราไม่มีเงินเราจะไปอะไรซื้อกินอ่ะมันซื้อไม่ไหวหรอกแม้ตาวงจะไม่ใช่สามีที่นำพาครอบครัวให้ร่ำรวยเงินทองเป็นเพียงคนขายถ่านที่ทำงานหนักจนเนื้อตัวมอมแมมแต่ทั้งคู่ก็ยังเอื้ออาทรกันไม่เคยลดน้อยลงไม่เคยมีเรื่องให้ทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างรุนแรงถึงเลยถึงดิไปไหวไหมไปเถอะไปยังไงไปเถอะมีเสียงวะเดี๋ยวประตอบตาเกี่ยงนี่ก็80กว่า86โอ้เล่นสงกรานต์สมัยก่อนนะก็ไปเจอกันก็รักกันหน้าพากันนี่อย่างเงี้ยนิสัยเขาก็ดีเขาทุ่งงานเขาอย่างอยู่ว่างไม่ได้เขาก็ลำพานทำโน่นนิดนี่หน่อยเขาทำแม่นี่เขาเป็นที่รักพวกเราเลยนี่ยังรักยังเคารพนับถือกันเคารพสิไม่เคารพได้ไงอ่ะไม่กลัวเมียแต่เมียไม่กลัวเราสองคนเลยมันก็เงียบไปสิเงาคิดถ้าเราไปก่อนก็ดีเราก็ไม่ต้องคิดอะไรหรอกถ้าเข้าไปก่อนเราก็คิดแต่เขาจะคิดเปล่าไม่รู้นะไม่ห่วงอะไรเราก็อยู่เนี่ยแต่เขาอยู่มันก็อบอุ่นก็ดีเหมือนกันอย่างได้พูดได้จาอย่างได้คุยกันมั่งอะไรกันมั่งก็ยังมีความสุขเหมือนกันชีวิตที่ก้าวไม่พ้นคำว่าคนจนทำให้ตายายวัยชราต้องทำงานเพื่อเอาชีวิตรอดด้วยอาชีพเผาถ่านแต่ก็มีรายได้พอประทังชีวิตไปได้วันต่อวันเท่านั้นเครื่องมือมีดีแล้วหมอกรูดทำยาปลูกไว้เองโลละ4-5บาทตากให้แห้งเลยก็ถึงอย่าไปขึ้นกิโลค่ายโอ้ไม่ไหวแล้วดินเนี้ยไปทำหนักๆก็เข้าไม่ได้เลยก็ต้องทำอย่างนี้แหละ
ก็ไม่มีอะไรเขาก็ทำนี่แหละก็ความดีเขาก็อยู่ใหญ่ตัวเขาอะไรบุญพาวัฒนาทรงเนี่ยเขาอยู่บ้านเขาแบบอยู่บ้านเราก็เจอหน้ากันทุกวันไม่เคยที่ไม่เคยอะไรเลยนะก็ทำหน้าต้องการไม่ต้องงงมากตาอะไรพอไอ้มันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้นะเท่าไรฟังตอนเล่าๆนะพ่อแม่ก็ไม่บอกสักคำไก่ในเล้าที่หว่านเสร็จข้าวเลี้ยงไว้หลายสิบตัวก็จำเป็นต้องขายพอได้เงินไว้เป็นค่ารถเดินทางไปหาหมอในยามเจ็บไข้ตาวงกับยายกลิ่นใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงอาศัยสวัสดิการเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุคนละ800บาทรวมกันเดือนละ 1,600 บาทและมีลูกหลานส่งเงินมาให้ใช้บ้างเท่านี้ก็พออยู่พอกินสำหรับสองตายายแล้วเพราะเคยผ่านชีวิตที่ลำบากมาก่อนตาวงกับยายกลิ่นจึงขอเลือกที่จะใช้ชีวิตในวัยเกษียณที่สมถะเรียบง่ายมันทั้ง15ตัวทั้งเปล่าไม่รู้นะมันไอ้ลูกๆมันน่ะมี7ตัวรุ่นก่อนน่ะถ้ามีก็เรื่องเนี่ยลูกเล็กๆนี่ลําบากสุดๆแหละบางครั้งก็ท้อเหมือนกันนะแต่ไม่มีใช้มีอะไรนี่ยังอายุขยะอยากให้หน่อยมาพอยากหรอกมีอะไรก็กินแค่นั้นแหละนั่นทอดไอ้กระทงทอดมันก็ต้มผักอาหารพื้นบ้านมือง่ายๆไม่ต้องหรูหราราคาแพงที่ภรรยาทำขึ้นด้วยความใส่ใจก็เป็นพิเศษสำหรับตาวงเสมอแล้วมากที่สุดก็คือไอ้ปลาทูเนี่ยปลาทูเนี่ยทอดกระยำข้าวเลยที่เราเผาเลยเนี่ยไม่ละได้เลยท่านทำก็เลยไม่ก็อดกินสิเพราะนอนเนี่ยไม่นอนลงแล้วถ้ามีอะไรก็คุยกันนู่นนี่นู่นนี่ทั้งวันก็ต่างคนต่างนอนไปก็มากับตะคอกอ่ะน่ารถไปหน่อยหรอกมาได้ไหมเอาไปทำฟืนเอาไปใส่เตาเนี่ยถ้ามีตะคอกมาดึงให้มันกลับอย่างนี้เดี๋ยวลงมาว่าจะไม่เหนื่อยโอ้ลงไม่เป็นไรมันจะลมมันจะคาดอยู่แล้วมาลงไปไปตายายวัยไม้ใกล้ฝั่งที่เรียวแรงถดถอยลงทุกทีแต่ไม่เคยหยุดทำงานหนักเท่าที่กำลังจะทำไว้อาชีพตัดฟืนมาเผาถ่านขายก็หากิ่งไม้ยากขึ้นทุกวันต้นไม้ที่เกิดเองตามธรรมชาติริมคลองส่งน้ำสาธารณะ
ที่ได้รับอนุญาตให้ตัดเริ่มร่อยรอลงเรื่อยๆครั้นจะปลูกต้นไม้ไว้ทำฟืนเผาถ่านเองก็ไม่อาจทำได้เมื่อสองสามีภรรยาไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองก็ห่วงเหมือนกันทั้งได้บอกทุกวันเนี่ยบอกว่าให้กินน้อยๆดูเสื่อมภาพตัวเองมั้งเราไม่ไหวแล้วคนแรงน้อยไหมบอกก็ช่วยกันทำกินอย่างนี้แหละมีอะไรก็ช่วยกันช่วยกันทำกินเนี่ยนะ25ทิ้งพกทิ้งอะไรลอยเงี้ยมาซื้อกับข้าวกินกันอืออ่านโอ้ยหอบไปไว้เอาข้าวโคด้านะใครจัดเลยนะรู้เนี่ยหมายเข้าเนี่ยเจ้ามันเอามาเอามันไม่ได้หรอกรู้ใจมามันสลับผักไม้ไม้อยู่ไม้ได้ทุกอย่างไม้ภาษาไม้กระอิดไม้กระเดาได้หมดทำโถงทำเทงเนี่ยดึงไปงั้นแล้วเลยดึงไปดึงไปไม่หยันเลยโอ้มันหยันไม่ไหววะไปดึงหันไปเออไปลากเงี้ยกูโหเนี่ยไอ้เลื้อยน็อตมันโผล่ออกมาก็มันก็มัดเลยคาดเลยก้อนคาดปากช้างหน่อยเดียวเย็บได้ไม่ใช่หรอกไปไม่ใช่ที่ลายมันเข้าจิตจอยภาพสองตายายที่ยังทำงานหนักมองไม่เห็นหนทางที่ชีวิตจะสุขสบายมากไปกว่านี้คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของผู้สูงอายุเมื่อไม่มีที่ดินทำกินการจะดิ้นให้หลุดพ้นไปจากความยากจนไม่ใช่เรื่องง่ายยายกลิ่นจึงต้องไปกู้เงินหลักหมื่นจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.แม้ทางธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำแต่สำหรับหญิงชราที่ไม่มีรายได้แทบมองไม่เห็นทางที่จะหมดหนี้อ่านไม่ออกมันได้เรียนเลยบ่งกงเลยอยู่กับพ่อกับแม่ไหมพ่อกับแม่ก็ทำมาหาเกินลูกลูกก็เกิดตะพื้นตะพื้นที่9คนน่ะท้องแม่น่ะ9คนแม่ก็ว่าไม่ต้องเรียนหรอกลูกโอ้โหนี่เราตั้งใจจะเรียนเขาก็ไม่ให้เราเรียนอ่ะไม่เรียนก็ไม่เรียนอยู่บ้านหุงข้าวดูน้องไปถ้าได้เรียนก็ดีดีเราต้องมีความรู้ไหมเออไม่นี่เราไม่ได้เรียนเราก็ไม่รู้อะไรเลยซื้ออ่านไม่ออกเนี่ยก็นี่ที่โกมาตั้งเมื่อนี้แหละนอนแล้วเขาก็เก็บดอกไปเรื่อยๆมาเงี้ยมาทำมันทำไรเช้าเขาหน้ามาใช้ที่ตัวเองนะมาไล่ห้าร้อยเราก็บอกว่าได้ทุนไปกล่าวว่าจะใช้เขาสักหมื่นหนึ่งให้เลือกปีนี้สักหมื่นหนึ่งไม่ทอเลยอยากให้หมดนี้อย่างเดียวใจเราจะโล่งเราก็จะสบายเงี้ยไม่มีอะไรติดกับเราเงี้ยพอเราตายไปลูกเต้ามันจะได้ไม่ต้องห่วงเราเราตายไปเราก็สบายเราก็ไม่ต้องมาห่วงร่างห่วงหน้าอะไรแล้วเด็กกินเออจะชวนทำอะไรหน่อยทำไรก็ล่ะเดี๋ยววันนี้จะชวนยายถ่ายพรีเวดดิ้งยังไม่เคยมีรูปคู่สิยังไม่มีเลยเดี๋ยววันนี้จะทำถ่ายพรีเวดดิ้งถ่ายชุดสวยให้เห็นน้องเต้เกิร์ลแล้วไงก็รักกันไงแอบดูทุกวันโอ้ทำไมแอบดูที่ผ่านแอบดูร่างบ้านนี่เดี๋ยวพออายแล้วนะจะบอกเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนโอเครอเลยนะไปแล้วเดี๋ยวตอนท้ายมีเซอร์ไพรส์เจอกันผมถ่ายพรีเวดดิ้งครับ
ก็คือเปิดร้านเล็กๆไว้แบบรับในเฉพาะในเฟซในอะไรเงี้ยฮะก็พอดีเจอตากับยายทุกวันนะครับแล้วก็แบบคือส่วนมากเย็นๆเนี่ยเขาจะมานั่งตรงเนี้ยเขาจะแบบช่วยกันทำกระดุมกระดิ่งกันนะครับเขาก็ขยันครับบ้านนี่เกลี้ยงนะครับเป็นคนแบบสะอาดมากแล้วก็รักกันตลอดครับแล้วก็แบบก็คือไปไหนเขาไปด้วยกันนะครับแบบขาดใครไม่ได้ถ้าขาดละเศร้าเลยไปถามซื้ออะไรให้เขานะปลาทูอะหมูหวานเออพนมยายอย่ากินมาคันนี้16อีกครั้งเราไม่เคยแจ้งเลยหรอเราธรรมดาเงี้ยมาอยู่กันไปงี้เลยทั้งนี่ตอน20ก็มีแฟนแล้วล่ะโอ้เสร็จได้ช่วยมาเดิมได้ทุนเลยไหวหน่อยเดี๋ยวต้องทายวันพันกับรูปก่อนถึงจะชินปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยยิ้มนะครับ1 2เดี๋ยวนะเดี๋ยวอีกรูปนึงรูปนึงใหญ่มองกล้องใหญ่มองกล้องเดี๋ยวขอพิงไล่พิงไล่นะพิงเลยพิงเลยโอเคยิ้มเลยยิ้มเยอะหัวเราะด้วยหัวเราะด้วยมาอันนี้ข้อตากอดกอดไล่ตากอดหลายปีที่ออยอิทธิพัฒน์อาจโถหลานชายที่บ้านอยู่ติดกันเฝ้ามองดูภาพความน่ารักความเข้าอกเข้าใจกันระหว่างตาวงกับยายกลิ่นแม้ทั้งคู่จะยังไม่เคยมีพิธีแต่งงานตั้งแต่วัยหนุ่มสาวแต่ก็ครองรักร่วมทุกข์ร่วมสุขใส่ใจไม่เคยทิ้งกันจนทำให้ออยอยากเอามาเป็นแบบอย่างในชีวิตคู่ของตนวันนี้ออยและลูกหลานของตาวงยายกลิ่นจึงตั้งใจจัดพิธีสมรสแบบเรียบง่ายพร้อมกับถ่ายภาพสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกให้กับตายายอย่างชื่นมื่นไอ้ชนอีก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 เดินไปเลยตาเดินไปเลยเดินไปเลยยิ้มด้วยยิ้มให้กันหน่อยมองหน้ากันหนึ่งมองหน้ากันหนึ่งต้องมาซอกคอซอกคอนะซอกคอนะยิ้มเยอะๆยิ้มเยอะๆนี่มีบทมีบทนี่โอเคตอนนั้นยังไม่เคยข้อกันใช่ปะยังไม่เคยคลอดไม่เคยแต่งงานอันนี้ไอ้เสร็จเลยเดี๋ยวมีค่าสินสอดให้ตาข้อยายเลยนะรู้เปล่าวันนี้ได้เป็นพ่อแม่กันแบบจริงๆจังเลยเนี่ยรักยายกินไหมรักสิรักขนาดไหนรักโอ้โหรักเท่าฟ้าเท่าดินเลยเป็นไงรักกันแล้วอ่ะพอเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวตาวงจะมาข้อจะกินยอมรับไหมยอมเดี๋ยววางเงินให้นะเนี่ยเดี๋ยวพอตาให้ยายยายก็เอาไปเลยนะเดี๋ยวผมวางเป็นนี่นี่จริงจังนะเนี่ยไว้ไว้อะตาแต่พวนหน่อยเดี๋ยวนะไว้นะเอามองกล้องตายายมองกล้องยายมองกล้องยายมองนี่โอเคหนึ่งสองตามองกล้องตามองกล้องตาห้องกลับหน่อยตาห้องกลับนิดนึงอ่ะห้อมเลยห้อมเลย1 2โอเคนี่เลยนี่นี่ให้ตาให้ยายไว้เก็บไปซื้อกับข้าวพวกเนี้ยรับเลยยายรับไว้1 2ยิ้มด้วยโอเคเรียบร้อยผมก็ถามตั้งแต่แรกๆแล้วว่าเคยแต่งงานมั้ยเขาบอกว่ายังมันก็เลยแบบเอ้ยมันจุดประเด็นทำให้ผมอยากถ่ายพรีเวดดิ้งอะไรเงี้ยไว้ให้ยายก็เลยแบบพอทำเสร็จก็จะเอารูปมาให้ยาย
ไว้เป็นครั้งหนึ่งก็เคยมีรูปคู่ยังไม่เคยมีรูปคู่เลยผมเคยถามเขาว่าตอนนุ่มๆสาวมีรูปคู่บ้างไหมแต่คือไม่คือยังไม่เคยมีรูปเลยสกอร์โอเคหนึ่งสองก็คือมันเหมือนตัวแทนของวัยรุ่นยุคนี้ครับวัยรุ่นยุคนี้มันก็เลิกลากันบ่อยอะไรเงี้ยครับแต่นี่คือแบบรักเป็นรักที่ยาวนานมากแล้วก็แบบน่าเป็นแบบอย่างเดี๋ยวครอบครัวผมก็ต้องเป็นแบบอย่างวันนี้แหละผมอยากรักกันนานๆวันนี้คิดใช่ว่าไม่คิดนะคือจะเข้าไปถ้าคนเราก็ลำบากนี่ก็มันก็เงียบฮี่มันก็เงาไปนอนเหมือนกันนะเราเคยกินเคยอยู่ด้วยกันฮี่พูดจาว่ากันอะไรกันเนี่ยได้มีอะไรมาให้ดูนี่เป็นไงเป็นไงไว้ให้ลูกหลานดูความรักร้อยปีนะจะไปหาทิติกันจะไปเอาสวยๆไว้ให้ลูกหลานดูนะยายนานๆจะมีรูปคู่กันนี่ไม่ได้นานนี่60ปีใช้เวลา60ปีเลยมีรูปคู่เนี่ยอ่ะโอเคแจมดูแล้วหลักกันเยอะนะลูกไปละฟรีๆให้ก็ภูมิใจลูกราดมาเงี้ยเข้ามาแต่งเติ้งให้เราก็ดีใจเกิดมาเราไม่เคยแต่งงานกันเงี้ยเขาเห็นยากจนให้เขาก็เลยมาผูกมือขมายมาแต่งงานกันมาอย่างเงี้ยใครจะไปก็หรือเราหรือเข้าก็ไม่รู้ก็อยู่กันไปนี้แหละไอ้ตลอดมันคงไม่ตลอดหรอกมันก็ต้องไปกันถึงเวลาใช่ไหมก็ต้องไปจะเป็นไงก็เนี่ยก็ดูแลกันไปนี้แหละตำนานรักของตาวงกับยายกลิ่นที่ช่วยกันเก็บฟืนเผาถ่านขายหาเลี้ยงลูกทั้ง4คนจนเติบใหญ่ไปมีชีวิตของตัวเองแม้ว่าลูกหลานหลายคนชักชวนให้ไปอยู่ด้วยและพร้อมจะเลี้ยงดูอย่างดีแต่ตาวงกับยายกลิ่นก็ยืนยันที่จะอยู่ที่ตรงนี้ไปจนวันตายทำมาหากินไปตามกำลังเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่อาศัยเบี้ยยังชีพคนชราคนละ800บาทพอได้ใช้จ่ายประทังชีวิตไปวันๆขอเพียงแค่ตื่นขึ้นมาทุกเช้ายังมีกันและกันเท่านี้ก็เพียงพอที่จะพิสูจน์รักแท้จนกลายเป็นตำนานรักนิรันดรเด็กรุ่นใหม่มันไม่เหมือนรุ่นก่อนหรอกเธอจะไปตะพืชมันไม่คิดที่ว่าจะร่างทำมาหากินกันเนี้ยเช่นที่ไหนดีมันก็ไปอย่างเงี้ยต่อไปก็นะครับมันก็ทิ้งกันอีกแล้วมันก็ไปอีกอย่างเงี้ยคนรุ่นก่อนโหสร้างตัวสร้างเนื้อกันโอ้โหเขาไม่นั่นกันหรอกมีให้มันตัวมันตนไปเลยถ่อมคู่ครองเมืองกันไปอย่างเงี้ยทำกินกันไปไม่รวยก็ให้พอมีพอกินไปวันๆมันสบายกระใจเราด้วยอย่าไปเกรงปัญหาใดๆแม่ปวดร้าวจงสู้